สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปพบกับ Apex Beat ตัว Prototype นะครับเป็นตัวต้นแบบที่จะออกมาเป็น Apex Beat Swift ที่จะออกขายในอีกไม่กี่วันนี้นะครับตัวนี้ทดลองมาเกือบ 2,000 กิโลแล้วส่วนตัว Apex Beat Swift ที่กำลังจะออกมาที่ผมทราบเนี่ยจะดีมากกว่าตัวนี้ไม่ต่ำกว่า 40% เลยนะครับแต่ตัว Prototype นี้มันก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับขนาดใช้มาเกือบ 2,000 กิโลวิ่งอยู่ในอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีโอกาสได้วิ่งกับรองเท้าคู่หนึ่งนะครับก็ให้ความรู้สึกที่ดีเลยทีเดียวนะครับเบามากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโฟมนี่เนียนทีเดียวเลยนะครับแล้วก็รู้สึกถึงแผ่นคาร์บอนเพลทชัดเจนที่สำคัญก็ตรงความเบาเนี่ยนะครับคู่นี้ก็วิ่งมา 2,000 กิโลเมตรได้แล้วนะครับก็รู้สึกวิ่งมันเลยทีเดียวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับโฟมเนียนมากเลยนะครับเนียนกว่าทุกคู่ที่ผมเคยสัมผัสมาเลยนะครับแล้วก็รู้สึกถึงแผ่นคาร์บอนเพลทชัดเจนและที่สำคัญก็คือมันเบามากเลยนะครับอัปเปอร์ก็เหมือนที่คิดเลยนะครับมันดีกว่าเดิมตัวจริงคิดว่าก็คงจะแตกต่างจากตัวทดลองอยู่มากพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาเอามาปรับปรุงนะครับทดสอบเพื่อปรับปรุงอย่างเดียวตีอย่างเดียวว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีโอกาสได้มาสัมผัสคู่ที่ใช้งานไปแล้วประมาณ 2,000 โลนะครับ 2,000 โลเนี่ยพื้นสึกก็จริงนะครับแต่ไอตัว Outer Sole ก็ยังเห็นอยู่นะครับเรียกว่าแข็งแรงทีเดียวนะครับนี่ตัวต้นแบบนะครับโฟมมันเนียนมากเลยจริงๆนะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนเกลืออยู่ข้างในนี่นะครับใช้ไปประมาณเกือบ 2,000 กิโลแล้วนะครับเอาเตอร์โซก็ยังโอเคอยู่เลยก็โชคดีที่ได้มาทดลองนะครับจุดเด่นนี่ผมว่าเป็นโฟมเลยนะครับโฟมมันเด้งแบบยังไงกรุบๆนะครับเหมือนเด้งแบบเหมือนลูกชิ้นเด้งอะไรงั้นเลยนะครับและผิวของโฟมเนี่ยมันเนียนมากเลยนะครับเป็นผิวที่แบบไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยจริงๆไม่รู้ว่าเขาจะเรียกมันว่าอะไรนะครับตัวเดิมมันก็เด้งก็จริงนะครับแต่มันก็จะมีเสียงด้วยเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยมันเนียนมากเลยนะครับมันเนียนมันลงตัวมากเลยนะครับ